How are you? I'm alright, thank you. Sit down, please. Sit down, now. Don't stand up. Yืน ขึ้น Come here, mommy. Go back. กลับไป Thank you. ขอบคุณ Goodbye. ลาก่อน Sit down, now. Stop. หยุด Oh, my love, my dear Ingrid.You can put feet when you try to say English all the time every day day after day you can oh it is funny please stand up. Please stand up. Walk down, down and up. Go on. down and up. One, two, three. Down and up and walk, walk, walk. Down and up and walk, walk, walk. We walk to the left.And we walk to the right. We turn one around. And we walk, walk, walk. Down and up and walk, walk, walk. Down and up and walk, walk, walk. We walk to the left and we walk to the right. We turn one around and we walk, walk, walk. Walk and run. Walk and run. Okay. One, two, three. walk.Walk, walk, and walk, walk, run, 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 and we run, run, and run. It's very fun. Walk, run, walk, 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 we walk, walk, and walk. Run, 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 we run, run, and run. It's very fun.Run, run, run, walk, walk, walk. Okay. Head, shoulder, knees, and toe. One, two, three. Head, shoulder, knees, and toe, knee and toes. Head, shoulder, knees, and toe, knees and toe. I am ears and mouth and nose. Head.Shoulder, knees, and toe, knees, and toe. Head, shoulder, knees, and toe, knees, and toe. Head, shoulder, knees, and toe, knees, and toe. I am ears and mouth and snout. Head, shoulder, knees, and toe, knees, and toe. Point to your head. ชี้ไปที่ไหนคะ Point แปลว่าชี้ชี้ไปที่ศีรษะของท่าน Point to your shoulders.Your knees, your toes, your eyes, your ears, your mouth, your nose. Okay, Simon say game. Can you play Simon game? ได้ไหมคะเราจะมาเล่นเกม Simon กันนิดนึงนะเพื่อว่าทำไมออกกำลังกายกันนิดหน่อยโอเคเกมไซมอนไซมอนมิสเตอร์ไซมอนจะเป็นผู้ที่สั่งแต่ถ้ามิสเตอร์ไซมอนไม่สั่งทำไมลูกไม่ต้องทำอย่างเช่นไซมอนเซทัดยัวเฮดนักเรียนทำไมเคยแตะศีรษะแต่ถ้าคุณครูบอกว่าทัดยัวไอส์ต้องปฏิบัติไหมไม่ต้องแต่ถ้าบอกว่าไซมอนเซถึงจะทำโอเค listen carefully ทำไมลูก listen ต้องฟัง listen carefully ฟังฟังให้ดีนะคะฟังให้ดีว่าไซมอนจะสั่งไหมจะดูว่าใครที่มีปฏิภาณไหวพริบที่ปฏิบัติได้ถูกต้องถ้าปฏิบัติ
ไม่ถูกต้องให้นักเรียนนั่งที่โอเคทุกคนต้องทำไมลูกต้องมีไหวพริบต้องปฏิบัติได้นะคะแล้วก็ถ้าปฏิบัติไม่ได้ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะเพราะว่านักเรียนอาจจะยังนึกไม่ทันนะเราก็นั่งที่ซะนะเราต้องซื่อสัตย์ด้วยโอเค please listen Simon say touch your ears touch your armsใครที่เคลื่อนย้ายให้นักเรียนนั่งที่เลยโอเคไซมอนเซทัดยูโนสต้องเร็วด้วยถ้าช้าปรับแพ้เลยทัดยูเมาส์นั่งลงทัดยูนีสทัดยูชอลเดอร์สถ้าเอาหลุดออกมาแสดงว่าแพ้เลยนะไซมอนเซทัดยูชอลเดอร์สโอเคซิดดาวเพื่อนใหม่ซิดดาวไซมอนเซทัดยูเฮดทัดยูเมาส์มีนั่งหลายคนเลยฟังให้ดีไซมอนเซทัดยูนีสทัดยูเมาส์ทัดยูเอียสไซมอนเซทัดยูเอียสยูไอส์ไซมอนเซทัดยูชูดยูฟูดฟูดฟูดโนฟีดทำไมคะข้างเดียวฟูดนะถ้าฟีดถึงจะสองข้างฟังให้ดีนะไซมอนเซทัดยูอาร์มส์ทัดยูแฮนด์ไซมอนเซทัดยูชอลเดอร์สยูแฮนด์ไซมอนเซทัดยูเมาส์ทัดยูโนสTouch your eyes. Simon say, touch your mouth. Touch your nose. Touch your hair. Simon say, touch your hip. Hips. Hips. Hip. Simon say, touch your leg. Leg, leg, leg. ชักงงและ leg. กี่ข้างใครสองข้างนั่งลงเลย leg, no legs. และกี่คนเหลืออีก1 2 3 4 5อ้าวคำเรียก please ที่เหลือมาตรงนี้เลยมองจะได้ชัดเจนยิ่งขึ้นโอเคดูนะฟังให้ดีว่าคุณครูให้สัมผัส2ข้างหรือ2ตาหรือ2แขน2ขาอะไรวะไปนะดูนะฟังให้ดีไซมอนเซทัดยูฟูดฟูดมีใครสองข้างโอเคเหลือกี่คนแล้วไซมอนเซทัดยูไอใครสองข้างมั่งโอเคขยับไปนิดนึงโอเคห่างๆหน่อยนะคะไซมอนเซทัดยูโนสทัดยูเมาส์ไซมอนเซทัดยูแฮร์ไซมอนเซทัดยูเฮดทัดยูเมาส์ไซมอนเซทัดยูชอลเดอร์สชอลเดอร์สยูอาร์มส์เหลือซิลิวันกับรักสตาโอเคไซมอนเซทัดยูเลกโอเคเหลือใครคะรักสตา please clap your hand for รักสตาเป็นไงคะเกมนี้สนุกไหมคะสนุก Are you friendly? Yes or no? Yes. Is friendly. English is easy. ภาษาอังกฤษเป็นไงลูกง่ายไหมง่าย easy. วันนี้ครูก็อยากจะแนะนำนักเรียนที่อยู่ปลายทางนิดนึงขอตัวแทนค่ะที่มาร่วมเรียนกับเราในชั่วโมงนี้โอเคนำตัวนิดนึงน่ารักเชียวโอเค Good morning สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงซูมาเซงจีนค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะ Good morning ทักทายเป็นภาษาอังกฤษหน่อยลูก Good morning Good morning ทักทายคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยแล้วก็คุณครูที่อยู่ตรงนี้ด้วย Good morning teacher Good morning teacher My name is บอกไปเลยแนะนำตัวเลย Introduce yourself My
My name is เด็กหญิงสุภมาเสียงจีนค่ะเด็กหญิงสุภมา What is your school's name? Your school's name คำยูตอบ My school's name is School แปลว่าอะไรลูกโรงเรียนโรงเรียนอะไรเอ่ยโรงเรียนวัดหนองบัวค่ะวัดหนองบัว School Where is it? มันอยู่ที่ไหนเอ่ยโรงเรียนเนี้ยอยู่ที่อำเภอวสิงห์จังหวัดชัยนาทค่ะอำเภอวสิงห์จังหวัดชัยนาทวัดหนองบัว School is in ชัยนาท What is the weather like in ชัยนาท What is the weather like in ชัยนาทลักษณะอากาศเป็นอย่างไรเย็นค่ะอากาศเย็นภาษาอังกฤษว่าไงลูก is cool is cool อากาศเย็นแล้วมีอะไรหมอกมีหมอกสมอกมีหมอกด้วยมีอะไรอีกคะมีลมแรงไหมมันก็มีมันก็มีก็แสดงว่า is windy is cool windy is dry อากาศแห้งไหมคะไม่แห้งอากาศไม่ค่อยแห้งอากาศเป็นไงระหว่างอบอุ่นอากาศชื้นอากาศมันแห้งนะฤดูนี้ถ้าเป็นฤดูหนาวนั้นส่วนใหญ่อากาศมันจะแห้งเวลาจุดไฟหรืออะไรเนี่ยไฟมันก็จะติดง่ายบางทีก็จะเกิดการไฟลุกไหม้บนภูเขาเนื่องจากการที่ใบไม้มันเสียดสีกิ่งไม้มันเสียดสีกันใช่ไหมคะอันนี้เราเรียกว่าอากาศแห้ง is dry โอเคis the weather is cool windy cloudy มีเมฆครึ้มไหมครึ้มไหมคะมี it's cloudy and dry okay thank you very much okay เราก็ได้รู้จักเพื่อนแล้วนะนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็คงจะได้เห็นเพื่อนนะที่มานำเสนอตรงนี้นะคะ Where is China Where is China China อยู่ที่ไหนใครรู้บ้าง Is the north of Thailand in the south of Thailand in the center of Thailand or in the northeast of Thailand อยู่ภาคไหนเอ่ยคะภาคกันจะพัดตอบหน่อยสิลูกโอเค Where is China ภาคกลางตอบอย่างไรIs in the center นะ center of Thailand จังหวัดชัยนาทก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคกลางของประเทศไทยเพราะฉะนั้นอากาศก็ไม่หนาวเหมือนกับ in the north of Thailand ทางภาคเหนือเช่นจังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากนะหรือจังหวัดเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอากาศตอนนี้ก็คล้ายๆกับที่นี่ใช่ไหมคะคล้ายๆกันเพราะว่าหัวหินก็ยังจัดอยู่ในจังหวัดที่ภาคกลางอยู่ยังไม่ใต้เสียทีเดียวนะก็ลักษณะอากาศคงไม่แตกต่างอะไรกันมากนักนะโอเควันนี้เราก็มาทบทวนก่อนนะก่อนที่เราจะเรียนในเรื่องของ the environment nature beauty and problems โอเค what is the day todayThe 16th December 2011 Today is Friday Tomorrow will be Saturday Or yesterday was Thursday Okay เอาล่ะ Look at slide please The environment เป็นหน่วยที่เท่าไหร่แล้วหน่วยที่4นะคะเป็นเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของ